สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมความสวยงามของพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งที่ค่อนข้างจะหาดูยากนะคะนั่นก็คือโมกดอกแดงนะคะเนี่ยดอกตูมเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจะดอกใหญ่กว่าโมกสีขาวธรรมดานะคะลักษณะใบก็จะใหญ่กว่าโมกสีขาวหลายเท่านะคะดอกเขาจะออกดอกเป็นพวงดอกสีแดงอมส้มอ่อนๆ นะคะออกดอกเป็นพวง5-6ดอกนะคะแต่จะบานทีละ1ดอกบานวัน2วันเขาก็จะร่วงโรยไปพอร่วงโรยไปดอกอื่นก็จะบานขึ้นมาแทนนะคะมีลักษณะ5กลีบนะคะ5กลีบดอกใบก็จะใหญ่เป็นพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งที่หาดูยากแต่ก็พอมีหาดูได้บ้างเป็นไม้ในตระกูลโมกเหมือนกันแต่จะเรียกเขาว่าโมกดอกแดงนะเนี่ยพาวันนี้ไม่มีอะไรมากก็เห็นเขาออกดอกก็เลยพามาชมดูความสวยงามของเขาส่วนใบเขาสามารถรับประทานได้เอาไปใส่แกงได้นะคะสามารถรับประทานได้เอาไปใส่แกงทานได้ดอกก็จะออกดอกเป็นพวงแบบนี้ค่ะ5-6ดอกแต่ว่าจะบานทีละ1ดอกวันสองวันก็จะร่วงโรยไปมีกลิ่นหอมอ่อนๆบางคนที่ไม่ชอบก็จะบอกว่าเหม็นนะคะจะไม่ออกดอกดกหนาแน่นเหมือนกับโมกดอกขาวจะออกดอกห่างๆกันแต่เขาจะมีสีสันโดดเด่นสวยงามก็เลยพามาชมกันค่ะวันนี้ว่างๆเห็นออกดอกอยู่วันไหนที่เราพร้อมจะตอนเนี่ยค่ะนี่คือดอกที่เขาร่วงโรยแล้วนะคะวันสองวันก็จะโรยแบบนี้วันไหนตอนกิ่งค่อยพามาดูอีกทีนะคะอ무도모르게조심하는데또티가났나